วันนี้เราจะได้มีเวลาที่จะได้พูดกันเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายได้เสียเวลากันมานะเวลาเราก็น้อยอายุเราก็น้อยดังที่เราได้พูดกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ดีเมื่อเช้าก็ดีปารภถึงเรื่องอายุก็น้อยไม่ถึงร้อยปีนะวันจะน้อยลงน้อยลงไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆพุทธันดรอื่นๆนอกจากอายุน้อยแล้วก็มีเวลาน้อยเวลาที่เราจะได้มาคบเสพเสนาสนะอันสงัดในป่าดงพงไพรพร้อมด้วยหมู่ด้วยคณะอันเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นสหายที่เกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติแก่กันและกันหายากส่วนมากเราจะเสียเวลาสิ้นเปลืองไปกับการวิ่งว่อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสแห่งตัณหาปีหนึ่ง365วันจะหาเวลาให้แก่ตนเองเพื่อการประพฤติปฏิบัติ7วันนี้เราหายากเมื่อเรามีเวลาแล้วเราก็มาตั้งอกตั้งใจที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกโยมผู้หญิงทั้งหลายเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินงกงกเงื่อนเงื่อนแก่แก่เฒ่าเฒ่าเห็นแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ของอาตมาถ้าแม่อาตมายังไม่ตายท่านก็คงจะมานั่งปนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสงสารพวกเพศแม่ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้มากมายมีทุกระดับบางท่านก็ยังหนุ่มเป็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพยาบาลเป็นครูบาเป็นอาจารย์ลางานมาบางท่านก็แก่เท่าโยมผู้หญิงแก่ๆเท่าเท่าไม่รู้เมื่อไรจะหมดลมหายใจมีความสงสารโยมผู้หญิงด้วยโยมผู้ชายด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือโยมผู้หญิงนั้นเยอะทำไมผู้หญิงจึงมากเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามาทำบุญทำทานไม่ใช่แต่เพียงเวลามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานนะเกิดมาก็มากผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมออาจจะพอรู้สถิติผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายผู้ชายนั้นจะเกิดมากอยู่ในหมู่สัตว์นกยูงที่เป็นฝูงๆดูดีๆมีแต่ตัวผู้บางตัวออกลูกมา 3-4 ตัว 3-4 ฟองฟักออกมาตัวผู้หมดแต่ในหมู่มนุษย์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องราวแห่งวัฏสงสารชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ท่านได้ปรารภว่าผู้หญิงมีความทุกข์มากและก็เกิดมามากกว่าผู้ชายเพราะว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นมันก็เกิดมาเพราะกรรมบางอย่างที่แท้ก็คือผู้ชายนี้เองไปเกิดเป็นผู้หญิงท่านไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไปคิดไปโสตาวทานาธรรมสวรรณาธรรมธารณาเอียงหูลงฟังตั้งใจสดับหลังจากนั้นก็ทรงธรรมจำคำเหล่านี้ไว้อัตถุปริขานำไปคิดพินิจพิจารณาเข้าไปไตร่ตรองเนื้อความมันว่ามันจะเป็นไปได้หรือโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อผู้ชายทั้งหลายนี้กระทำบาปกรรมนอกอกนอกใจภรรยาหลังจากนั้นก็ล่วงเกินมิจฉาทารกกรรมการกระทำผิดต่อภรรยาของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปนะตายไปแล้วถ้ากรรมนั้นหนักมากไม่มีกรรมใดอื่นช่วยก็จะตกนรกพ้นจากนรกก็ยังไม่หมดสิ้นกรรมนั้นผู้ชายแล้วนั้นจะเกิดเป็นสัตว์เป
จะเป็นตัวผู้มากถ้าอยู่ในป่าก็จะถูกหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเบียดเบียนท่านอาจจะเห็นนกยูงมันไล่ตีกันเป็นฝูงไงตัวผู้หัวหน้าไล่เบียดเบียนกันวัวควายสัตว์ทั้งหลายของมันกันมันมีบาปมีกรรมแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียไม่ไล่ตัวผู้ไม่ไล่ไม่ตีหรอกไม่ว่าสัตว์อะไรถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บ้านเป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะถูกคนตอนซะก่อนเพื่อจะใช้งานนี่ฉะนั้นมันดื้อเพราะบาปกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาใครเจ้าชู้นักก็ฟังให้ดีๆหน่อยปฏิบัติธรรมให้เก่งๆถ้าไม่อยากไปนั่นอย่าเพิ่งรีบอยากจะกลับซะล่ะหลังจากพ้นจากความเป็นสัตว์ที่ถูกตอนที่ถูกหัวหน้าจ่าฝูงเบียดเบียนกรรมนั้นเบาบางลงเขาได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นอย่างเดียวก็จะเกิดเป็นกระเทยกระเทยนี่ยิ่งอาภัพนะในพุทธศาสนาไม่ให้บวชพ้นจากกระเทยกรรมนั้นเบาบางลงหน่อยก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะมาประสบทุกข์ห้าประการช่วยฟังให้ดีหน่อยเพราะนั้นผู้หญิงทั้งหลายนี่มาจากผู้ชายทั้งนั้นที่มานั่งสปงกสปงาดนั่งสมาธิเก่งๆกว่าผู้ชายกว่าเยอะเพราะนิสัยผู้ชายมีมาอยู่จึงเข้มแข็งสังเกตดูสิเก่งกว่าผู้ชายจริงๆด้วยพอตีละครั้งไม่ตีสองโยมเนคขมะจารีนีก็มานั่งก่อนแล้วผู้ชายจริงๆมาตามหลังซะส่วนมากพอถึงตอนบ่ายก็เหมือนกันผู้หญิงเก่งกว่าน่าจะอ่อนแอกว่าเพราะว่าร่างกายนี้บอบช้ำออกลูกทีหนึ่งเลือดออกหลายร้อยซีซีถ้าว่าภาษาผ่าอีสานเลือดออกมาเครื่องคุเบ่งตาสวดตาโดนพูดลูกพูดนังอาตมาเคยเห็นด่าผัวไปด้วยเจ็บปวดเป็นตลาดประจืดเขาต้องคอยหลับตายพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกรรมเขาเบาบางแล้วจากกระเทยเขาก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะรับโทษทุกข์อีก5ประการหนึ่งจะต้องพบกับความทุกข์พัดพาจากครอบครัวจากตระกูลจากบิดามารดาไปอยู่บ้านผัวไปเป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวชีวิตของเธอจะต้องเอาใจคนอื่นเริ่มตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านจากตระกูลของพ่อของแม่ไปเป็นลูกสะใภ้เขานอนตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะลุกหลับอยู่บ้านตื่นสายขี้เกียจพอมาเป็นลูกไผ่เพิ่นขยันปานยังเยี่ยมโตไว้แน่วโตเป็นไผ่เพิ่นกลัวปู่จะว่ากลัวย่าจะปนกลัวผัวจะน้อยอกน้อยใจจะขัดเคืองจิตใจชีวิตช่วงนี้เอาใจผัวเอาใจปู่เอาใจย่าเอาใจคนข้างเคียงจิตใจของตนเองต้องฝืนอยากจะนั่งอยากจะอยู่ตามสบายสบายก็ต้องข่มใจฝืนนี่เป็นความทุกข์ของเธอแล้วผู้หญิงจะพบความทุกข์เมื่อเป็นประจำเดือนบุรุษเพศจะไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้มีบอกนั่งสำหรับเนี่ยเป็นประจำเดือนจะคนมีความสมัยอายุ50ปีแล้วยังไม่เป็นประจำเดือนเลยนะทำไมผู้หญิงเป็นประจำเดือนนั้นไข้เลยนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ไม่ปกติยิ่งไปอยู่บ้านผัวตอนนี้จิตใจก็ไม่แจ่มใสบางทีถูกปู่ย่าด่าว่าให้ผัวเองก็อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นก็ว่าให้ความทุกข์ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอต้องพบกับความทุกข์ในการตั้งท้องตั้งครรภ์จะไปจะมาจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งนอนคว่ำนอนง่ายลำบากทั้งนั้นลมฟาดลมเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบเมื่อท้องแก่ๆหลังจากนั้นเธอก็จะพบกับความทุกข์เมื่อคลอดลูก
ธอต้องเสี่ยงต่อชีวิตที่จะต้องล้มต้องตายบุรุษทั้งหลายจะไม่รู้จักความทุกข์ประเภทนี้หลังจากนั้นเธอจะพบกับความทุกข์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแต่ละครั้งแต่ละคำต้องคำนึงถึงลูกน้อยเพราะนั้นความทุกข์เหล่านี้ผู้หญิงจะได้พบความทุกข์ห้าประการแห่งมาตุคามส่วนบุรุษเพศจะไม่รู้จักเลยผู้ชายทั้งหลายควรเห็นใจนะถ้าใครมีเมียมีลูกสะใภ้มีอะไรก็ตามให้ระลึกถึงความทุกข์เหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงจึงพากันเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามเท่าที่จะทำได้พอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไก่ก็มาพ้นจากกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่อาภัพเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นกษัตริย์ผู้หญิงก็ได้เป็นประธานาธิบดีก็ได้แต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้หรือจะเป็นผู้ชายก็ได้บอกไม่ไงนางสลากเนี่ยผู้ใดจะเป็นผู้ชายแน่เพราะนั่นต้องผู้ชายจะเป็นแม่นิ่งกะเป็นยังไงแต่ว่าผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้เช็ดน้ำยาดีๆผู้ใดจะเป็นผู้ชายนะคะแม่ของผัวปฏิบัติดีๆเล่าหายก็จะไปถือไปสาเล่ายาหายจะถือว่าดูกหน่อยห้องไปแล้วกันให้ปูใจรักสัตว์สุขเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาปฏิบัติผัวตนเองเหมือนเทวดาน้อมใจเพื่อความเป็นบุรุษเวลาตายไปก็เกิดเป็นแม่นิ่งเกิดเป็นผู้ชายหรือว่าเสียดายเป็นแม่นิ่งก็แล้วแต่ตามใจแม่นิ่งมันดีแม่นิ่งดีเยอะเลยคุกไปหนักกว่าผู้ชายเบื้องตีนังสมาธิเก่งกว่าผู้ชายอาตมายังไปฝอกผู้ชายนอนไปแล้วอยู่ในมุงยังไปจอดเปิดไม่ออกนั่งแข่งทีวีเพราะโยมผู้หญิงได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากมามากกว่าผู้ชายออกลูกเดือนหนึ่งที่มาบอกยังสมนังสมาธิเป็นตาสวดตาโดนเห็นไงข้อหอยเห็นหน่อยพ่อขันคือจะมันขาดพดขวดเลือดลังเลือดไหลออกเป็นบักเคืองขุ่นวุ่นสำนังสมาธิเลยไม่ไงเล่าบริยานพอหน่อยนะหน่อยไม่ไงพุทธะเสื่อมใจเลยเพราะเหตุนั้นสำนังสมาธิมันจึงยากสำอยู่ห้ำอย่างหน่อยไม่ไงเดินซีเดินหานอนย่างไฟไฟว่ามันสบายกินน้ำฮอตพอน้ำแข็งในตู้เย็นก็บริสุทธิ์พอกึบเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงไม่มีความอดทนเพราะได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากแล้วตั้งแต่ซื้อผ้าค่าทองก็ถูกซุ่มมันนี่ว่าท่านเคยเป็นพ่อมากจะเคยจำสภาพดิท่านหลายวัวดิไม่เคยเป็นประจำเดือนไหนนั่นเองเป็นประจำเดือนนั่นกระทุกพระพุทธเจ้าว่าไข้ร่างกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนไปเป็นไข้มาตุคามคือผู้หญิงประสบทุกข์ยิ่งใหญ่ห้าประการเป็นทุกข์พัดพากจากพ่อแม่ไปอยู่กับผัวเป็นลูกไข่เพิ่นไปหน่อยขี้ขาดกระดูกยานสดาเช็ดแล้วแล้วก็พอแล้วพับๆแปลกๆกุ๊กๆเกี้ยเกี้ยยกเงินเจ้าของนอนเอาแต่เสียตื่นส้มน้ำหนาเกเรเพื่อเป็นลูกไห้คนปีเดิกไปฝันยังนั่งกับบ่อแตกบ่อนวลแล้วแต่อย่างว่าตรงนี้เธอต้องข่มใจพระพุทธเจ้าว่ามาตุคามคือผู้หญิงรู้จักข่มใจแม้ไม่ชอบใจก็ต้องข่มใจตนเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นตั้งแต่ไปอยู่กับผัวกับพ่อแม่ผัวกับปู่กับย่าเตรียมใจไว้ให้โตเป็นไผ่เพิ่นมาสักเนี่ยยังไม่อยากมันว่าเธอต้องเป็นทุกข์ใจเมื่อเธอเป็นประจำเดือนไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นไข้ภายในน้ำหน้าตาที่จำใสเบิกบานกลายเป็นบูดบึ้งครึ่งเขียงอารมณ์สูญเสียเพราะกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนไปเธอผัวดานยาปล่อยเติมเข้าไปเองว่าถูกเติมโคตรเอาโคตรอะไรก็ได้ป้ากันโคตรบุไรร้ายก็เป็นยักษ์ที่นี่ดาตอบเอิญปอบเอิญห้าขึ้นมาซอยบริวารเพิ่นเพื่อมกทกใจหลังอย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ต่อไปอีก
ทุกข์มาตั้งท้องตั้งขันนอนง่ายก็ลำบากนอนคว่ำไม่สบายกินอีนั้นไปนะอยากจะพิสูจน์หน่อยในท้องลูกก็ต้องหยอดบัตรผู้หยอดหยอดมาได้ในท้องมาได้พอมันมาเย็นเลยกันหยอดเกิดมาจังหยอดหยอดไข่เน่กันในท้องเช็ดไข่เฮาอยากนั่นอยากนี่เนี่ยบ่เคยกินก็อยากไปหาแห่งกินหอมก่อนกินมันเป็นแนวแสบมันบักน้อยๆอีน้อยๆในท้องพอน่ะมันถ้าเป็นพยศยังวะลูกพระเจ้าพิมพิสารน่ะอยากกินเลือดพ่อมันดิทำให้แม่อยากกินเลือดผัวลูกพยศนี่เบิ่งได้ทั้งได้อยู่ในท้องอยากแนวบ่อยากพลุงคนไปพลุงคนไปกุมกินปากมันมันจะแสบคนใดปากกำปากดำเบ้อมันพยศอย่างว่าโลกมันพยศแต่ในของว่าจะสร้างคนหนึ่งขึ้นในของพอจะมีของมีจะแนวห้าหกหกนั่นโลกบริมีจะแนวจะให้ขาดทุนโลกบริขันโลกนี้มันเกิดเริ่มตั้งแต่ในของเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ขวัญวันใดปล่อยแต่แหวนเพชรนินจินดาของมีค่าขันของบ่มีนักแสดพวกผีบริษัทมาเกิดน้ำฟันได้พาเห็นๆดวงเปรเพิ่นบ่ฟันสารพัดเนี่ยบ่เคยอยากอยากค่อยแต่ตกเหล็กไปคนได้บาดนี่ลูกนักเลงมาเกิดน้ำเช่นน้อยที่สั่งของแม่อยากล้มเก้าบาดนี่ไปเสือสามเข่มาไปแน่ไปเสือว่าเมื่อเป็นอยู่ในห้องมันพาเป็นไปนั่นซุ่มซุ่มมานั่งชดนั่งหักจังสิพระพุทธเจ้าว่าลูกเต่าสิดีเพราะผู้มีบุญที่มาเกิดก็เลือกแม่เลือกพ่อแม่มีศีลหรือไม่พ่อมีศีลมีธรรมหรือไม่ผู้มีบุญจะมาเกิดนั่นบอกว่าเกิดได้ทั้งคนบ่มีศีลมีธรรมเป็นมากแม่นี่ล่ะสำคัญเมธาวินีศีระวะติสันสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสุโรโหติพิสัมปติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมุตผู้มีบุญจะมาเกิดกับสตรีนั้นสุโรโหติที่สัมปติบุตรผู้เช่นนั้นจะเป็นผู้แก้วตาเป็นใหญ่ในชีวิตไปวันนี้สิเนโกโมเป็นหัวหน้าโมโมนะด้วยอำนาจเกิดมาจากแม่ดีอาตมาว่าถ้าแม่ดีเสียให้ลูกดีร้ายกว่าพ่อถามกันคุยกันท่านจะเล่าเรื่องบาปกรรมตนเองแล้วเล่าให้คนอื่นฟังการทำให้สิ้นกรรมมันก็มีถ้าเราไม่รู้จักรักษาเยียวยาโรคเหล่านี้โรคก็จะระบาดไปเรื่อยไม่รู้จักจบผู้หญิงบางคนอาภัพมากมีอยู่เป็นแม่ห้างร้ายเถื่อเป็นแม่ใหม่ร้ายเถื่อท่านบ่ห้างกับใครบางคนมีผัวกำลังหักกำลังแข็งพ่วงกันเหนื่อยทางตัวตายผัวตายตายตั้งใจเลี้ยงลูกเลี้ยงตอกบอกว่ามันทำโอมาริพรหมจรรย์เป็นผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์ไปเลยผู้หญิงบางคนไม่ยอมมีผัวจนตายมาเป็นว่าเราเป็นพระอรหันต์ไหมเราก็มีกิเลสตัณหาคือหมู่แต่ว่ามีแม่แนวบ่ให้พาเราออกหัวมีธรรมะที่ได้ฟังไว้ที่ได้ประชุมไว้ได้ก็คือได้เข้านี่ล่ะแต่เราเลยสิบางคนเนี่ยเกิดต้านหนาไปอาจจะบ่มีผัวเลยแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องพูดไปไกลแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นนางสุเมธาเทวีนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินลูกพระเจ้าแผ่นดินจะแต่งงานวันนี้พระเจ้าอนิกรัตมหาราชมาขอไว้ตั้งนานแล้วตกลงวันนี้แต่งงานแต่ลูกได้ฟังธรรมก่อนหน้านั้นเจ็ดวันได้ฟังธรรมจากโมนาภิกษุณีเป็นอย่างว่าคือเข้าใจแล้วฟังเข้าเดียวเพราะมันเคยฟังมาหลายชาติมันเคยปฏิบัติธรรมมาหลายชาติมันพวกเราจิตอันเก่าที่ฝังไว้ในภวังคจิตมันก็ฟูขึ้นมารับคุณงามความดีเก่าอันที่มันเป็นงอกนี่ยังต่างๆเนี่ยนะที่ว่าผีสิงผีต้องยังต่างๆมีแต่จิตเก่าๆที่มันเก็บหมักดองเอาไว้กิเลสเก่าๆนั่นแหละไม่ใช่อะไรเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันปัจจุบันไม่สามารถตัดมันก็แทรกเข้ามาแสดงออกเป็นผลของกรรม
ที่มันพัดกรรมตั้งเวรมันต้องมาเดี๋ยวนี้เบิ่งกระเถาะขับเดี๋ยวนี้บริเจียนลำเข้าไปนางสุเมธาเทรีเนี่ยได้ฟังคำแล้วเกิดเลื่อมใสมากๆมาบอกพ่อกราบพ่อว่าหม่อมฉันขอลาพระราชบิดามารดาบวชในศาสนธรรมนี้พ่อแม่บอกข้าลูกบวชนั้นให้พ่อแม่ตายดีกว่าพ่อได้ยกให้แก่พระเจ้าอนิกรัตแล้วลูกบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกบวชก็ให้ลูกตายเสียดีกว่าตกลงกันไม่ได้พูดยังไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมในวันที่พระเจ้าอนิกรัตยกขบวนพระชุขะเสนามาสุมาแต่งงานมาสยมพรนั้นนางไม่ยอมเลยนางยืนเทศให้พระเจ้าอนิกรัตฟังบอกว่าท่านจะต้องมาลุ่มหลงกับร่างกายนี้อันเปรียบเสมือนถุงบรรจุของเน่านี่ทำไมแสดงโทษของกามตลอดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นก็ยังจะเอาอยู่นางก็ขึ้นไปบนปราสาทปิดประตูโกนผมเอาผมหวานลงมาสมาทานอธิษฐานเทศเทศอยู่ข้างบนปราสาทตั้งแต่ช้าจนเกือบเย็นพระเจ้าอนิกรัตอ่อนใจคุกเข่าลงกราบกับพื้นบอกกับพ่อว่าให้นางได้บวชเถอะเพียงจะฟังถ้อยคำของนางแล้วเหมือนกับเราได้ฟังอมตะรสจากอริยเจ้าไม่ใช่วิสัยที่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ของเดาของเรือนหม่อมฉันขออวยพรให้พนางจนได้บรรลุธรรมให้เร็วที่สุดฟังเทศจนอ่อนใจแล้วก็กลับนางก็บวชเจ็ดวันเป็นพออรหันต์ดูมันเป็นหนังเสร็จแล้วก็ไปหานั่งคุยกันกับหมู่นางภิกษุณีวันหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแล้วมานั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำอชิรวดีที่นครสาวัตถีที่นครนู่นไม่ใช่อชิรวดีที่สกัดศิลานครแห่งดอกไม้ก็นั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำล้างบาตรล้างอะไรเสร็จก็นั่งคุยกันสององค์ถามว่าท่านทำไมจึงมาบวชมีอะไรให้ท่านได้บวชนางหนึ่งเป็นแม่ร่างแม่ห้างสามเถื่อก่อนเสด็จมาบวชเป็นอย่างที่เป็นจะสั่งก็เล่าเรื่องกรรมเก่าให้กันฟังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นลำคนเห็ดต้มหัวดีดีเห็ดคือเห็ดน้ำหอมน้ำแมนหัวกับยังบวชหักบวชแห้งไปหาเอาใหม่เจ๊เป็นบาปบาปแต่สาก่อนน้ำมาบ่เป็นสารนี้นางอิสิทาสีเสรีเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ร่ำรวยมากโตมาพ่อแม่ให้แต่งงานกับเศรษฐีเมืองหนึ่งมีความร่ำรวยเท่ากันปฏิบัติผัวสามีนั้นเหมือนกับเทวดาเหมือนกับเทวดาเช้ามานี่ประคองอัญชลีเข้าไปหาเอาน้ำก็ไปให้ล้างหน้าไปคอยเช็ดหน้าเช็ดตัวล้างอะไรหัวปากบอกพ่อบอกแม่เจ้าของมาขันบอกนั่งนี่ออกไปนี่คอยบุญเงื่อนคอยบุญดอกถามว่านางมีความผิดอะไรพ่อผิดหนังดีมากถ้ามันเป็นอย่างนั้นทำประมาทเจอประมาทก็เอาเฉยๆนี่สร้างเราเป็นอย่างไรสร้างพ่อแม่ถามว่าเธอดีแสนจะดีทำไมนี่ลูกจึงเป็นอย่างนี้สั่งไม่รู้มันประมาทตลอดขันเจ้าบอกให้นั่งนี่จับเงื่อนคอยที่นี้เอาไปเอามาปู่ย่าพ่อผัวแม่ผัวนี่ร้องไห้คิดถึงลูกสะใภ้ที่แสนดีจำใจอยู่นั่งก็เลยกลับคืนมาหาพ่อหาแม่ห้องไห้พ่อแม่ครับดีคือเราคือลูกห้องนี่แหละแรงน้ำปูได้ขึ้นมากก็เอามาเถิดลูกเอ้ยมากล่อมร่วงเสร็จน้ำตาน้ำตักพอตักแม่นี้คิดหวังสอบสัมมาจะใช้กระไรต่อมาพ่อก็ขอบใจลูกเอ้ยโลกยังมีผู้ชายดีๆก็มีเยอะอย่าเป็นทุกข์เลยลูกน้อยใจว่าไม่เคยทำชั่วเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างทำดีทุกอย่างกับลูกกับผัวทำไมเขาจึงไม่รักอย่าให้ลูกมีผัวอีกเลยพ่อก็หาหายอีกเอาเศรษฐีที่มีทรัพย์น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งตนเองมี80โกดมาแต่งกับครอบครัวใหม่ที่มี40โกดเขาคือสิหักข้องเลยกับเขาบ่รวยหลายคือสิบ่เยอะยิ่งคนนี้ก็ได้เดือนเดียวทำกับหัวเหมือนกับเทวดาเหมือนกับคนก่อนก็อยู่ไปเอามาอยู่กับพ่อตาแม่ยาย
ลูกเขยก็ขอลาเมื่ออยู่น้ำบ่ไรลูกสาวข่อยมันบ่ดีจังไดบอกข่อยสิบอกให้ร้อนดีเบิดมันบ่ดีนําข่อยข่อยหังบ่มาก็ต้องเป็นแม่แม่ห้าอีก2เทื่อพ่อก็เลยคิดว่าเอาใหม่เอาคนขอทานเลยเราถูกเราหย่ามาคือกระเบื้องขอทานดูเราบาดเราเงินเอามันหรอบาดนี่มันสิบ่ปากก็เลยบอกว่าพี่เธอไม่ต้องไปขอทานขึ้นมาที่นี่เศรษฐีเรียกเธอจงทิ้งพาฉันขอทานอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใหม่ฉันจะอภิเษกเธอเป็นลูกเขยของฉันลูกสาวพนังหลังงามหน้าสับโอ้ยดีใจปันยังหมอนะเอาหนาเลยเป็นลูกเขยเศรษฐีขอทานเธอทำกับผัวขอทานนี่เหมือนกับปฏิบัติเทวดาเหมือนกับผัวคนก่อนๆแห่ที่หลายวันนี้ที่พามืดขอป๋าโอ้ยจะเป็นอุปังสังขยามบดีจังไหนดีเบิร์ดในที่สุดนางนี่ก็มีแต่ความขื่นขมและทมทุกข์ห้างสามผัวหรอกสองเดือนครึ่งหนึ่งสามเดือนครึ่งได้สามผัวหรอกก็เลยอยากตายกุ้มใจเหมือนโลกนี้แสนจะอาฆาตกับเราวันหนึ่งนางภิกษุณีชินทัสสาเข้ามาบิณฑบาตเขียวเกิดมาเนี่ยปุ๊กอังสันไถนาบริทำบุญเรียกเธอทำบุญก็น่าก่อนสิตายตั้งใจจะฆ่าตัวตายใส่บาตรให้แกนางภิกษุณีนางนั้นเป็นพระอรหันต์นางได้สังเกตดูกิริยาการพอจะรู้ก็เลยถามเธอมีความทุกข์ขื่นขมระทมใจอะไรหรือจึงเต็มไปด้วยความหมองคำนางนี่ก็เล่าให้ฟังนางภิกษุณีนี่ก็แสดงธรรมให้ฟังเธอไม่ได้ร้องไห้เพียงเท่านี้นะน้ำตานี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราต้องเกิดมาพบกับความทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้อย่างนี้ในวัฏสงสารเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายหาทางออกจากมันเถิดเช็ดน้ำตาเสียให้เหือดแห้งหนทางอันประเสริฐที่จะออกจากทุกข์นี้จบนางนี้ชื่นใจมากเลยดีใจลาพ่อลาแม่จะขอไปบวชพ่อแม่ไม่ห้ามเลยสงสารลูกอยู่แล้วเห็นแต่ลูกนอนร้องไห้ทุกคืนอวยพรสาธุขอให้ลูกได้สำเร็จธรรมมันรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์นางนี่ไปทำความเพียรไม่นานนั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็เล่าให้กันฟังว่าอย่างนี้ก่อนที่จะมาบวชมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ย้อนหลังคืนไปก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เคยเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีคนร่ำรวยเป็นลูกนายช่างทองจากนั้นก็ไปนอกอกนอกใจภรรยาคนอื่นเอาเงินไปได้หลังจากนั้นตายจากชาติที่เป็นลูกเศรษฐีที่นอกอกนอกใจคนอื่นได้ก็เกิดอีกจากลูกนายช่างทองไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่คนคนทั้งหลายจะสับสนตรงนี้วะเป็นยังเห็นบาปกันเลยจึงได้เป็นลูกเศรษฐีคือกรรมเก่าๆมันซ้อนๆกันมันให้ผลสลับซับซ้อนเพราะกรรมที่ตนเองได้ทำมิจฉาปรหาและกรรมนั้นยังไม่ให้ผลเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้คบกัลยาณมิตรพาทำบุญทำทานหลังจากนั้นก็ได้จำศีลอุโบสถหลายราตรีหลายคืนมากราตรีคือไปห้องมันจำเนี่ยมันหลายราตรีจากนั้นอายุไม่ยืนนะตายตายบันบุญที่ไปจำศีลบุญที่ได้ทำเรื่อยๆครับเข้าเป็นลูกเศรษฐียังไม่เห็นผลต้องไปรับกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาคนอื่นร่วงล้ำกล้ำเกิดไปตายเป็นเป็นลิงเกินมาลิงผู้กัดอวัยวะเสียตายจากลิงมาเป็นลาถูกตอนมาเป็นโคถูกตอนมาเป็นงัวตาบอดต่อมามาเกิดเป็นคนกระเทยจากกระเทยมาก็จะมาเป็นผู้หญิงบวชก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยากนักหนอผู้ใดก็ลำพึงลำพันกันไปด้วยญาณว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยากนักหนอจะเป็นผู้หญิงได้ก็ยากนักหนอจะเป็นบุรุษได้ก็ยิ่งยากจริงหนอก่อนจะได้เป็นมนุษย์สำเนาเมื่อไปเป็นกระเทยซะก่อนกระเทยนี่ถูกพ่อทุกคนในกระเทยก็ได้เขาบ่เคยเป็นกระเทยเขาบ่ถูกบ่คงจะว่าเขาถูกแนวใดสัมภูไส้บ่เคยเป็นมนุษย์บ่คงจักไม่ยิ่งทุกซ้ำใดย่ำออกลูกทุกซ้ำใดย่ำเป็นประจำเดือนทุกซ้ำใดย่ำเมื่ออ
ุ่มถือผ้าคาดของผู้ใช้มูจักน้ำทุกของกระเทยเราก็ไม่รู้นางรอจากเป็นกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นลูกคนจนเป็นผู้หญิงพ่อแม่เป็นหนี้เขาก็เลยมาเอาลูกสาวแทนหนี้คือชู้ชกนี่มาในเขานั่นแล้วก็เขาแล้วเอาเงินเป็นผู้สาวไปใส่แท่นหนี้มานี่ก็เลยอาศัยความที่ยังเป็นสาวเป็นหนุ่มนะก็เอาใจผัวปะเล่าปะลมยุกให้ผัวแก่ๆไล่เมียแก่ๆแกหนีผัวนี่ก็ล้มเมียหน่อยมันไล่เมียเถานี้วะเคยทุกข์เคยยากเคยลำบากมาด้วยกันอดทนกัดกินก้อนเสือด้วยกันในยามยากหัวร้องร้องให้ด้วยกันเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนบัดนี้เริ่มเมิดคนใดเมียใหม่ไล่หาเมียเถานี้ย่าเถาแล้วก็เว้นเอาไปพ่อมาเกิดชาตินี้ไปได้ผัวได้ที่กับบนเขาเกิดว่าเขาหลอดหลังจากนั้นนางสุเมธาเทรีก็บอกว่าดีนะเธอถ้าผัวของเธอรักเธอตลอดเธอก็ไม่ได้บวชเธอก็ไม่ได้บรรลุธรรมเธอจะต้องเพลิดเพลินอยู่ในวัฏสงสารนี้ เมื่อพูดจบนางสุเมธาเทรีก็บอกว่าดีนะเธอนะยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งมันกลายเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนหนึ่งวิสังหราหรังเอเอเอกเจนันจะโอสะทั้งภาษาบาลีว่ายาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งกับเป็นยารักษาโรคอันประเสริฐของคนหนึ่งเธอได้ยาพิษอันร้ายแรงสามีของเธอได้วางยาพิษถึง3ครั้งยาพิษอันนั้นกลายเป็นยารักษาโรคของเธออันประเสริฐเธอมาปฏิบัติมาบวชจนพ้นจากโรคคือโลภะโทสะโมหะเพราะเริ่มต้นจากยาพิษฟังเธอบอกความคิดหลายกายให้เกิดดีขันฟังเป็นเนี่ยหายก็ได้ไปบวชนอนหัวจมก็ได้ปฏิบัติทำน้ำขนาดโอ้ยเจ้าอย่าไฟกังข่อยขึ้นหอดเจ้าจะเป็นข่อยหักข่อยแห้งแสงข่อยเฮ็ดจังใดแก่เฮ็ดพ่อนกกับนกพ่อวายกับวายซ้ำเนี่ยนี่พระจ้างกับพม่าสมรดักปฏิบัติธรรมคนคนพอดีเฉยมากลางหมู่ให้เมียอย่างดีมาบนปฏิบัติธรรมเอารถมาส่งเมียกลางหมู่เฮ็ดบรรยูให้อย่างดีโว้ยขันเป็นผัวผู้ขานเนี่ยข้อยังข้อยย่อดาวดมเหลือนอดีบานนั่นเนาะคุณก็มีปัญหาเด็กว่าแม่บ้านมีดอกบ้านอื่นคนเดิมไปทรงเนี่ยทางปลาไห่กลางกดไห่เนี่ยไห่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมคุณบางคนมาทรงผัวกำนันบ้านสร้างกำนันนี้เนี่ยอบรมเอาผัวมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาจากขันนั่งของดีขันดีเนี่ยมันดีไปใช้บริเวณนี้เดี๋ยวปลอดคอกันจมตายในวัฏสงสารเพราะเห็นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมให้เอาดีได้เบิดทุกอย่างเด้อเอาดีได้เบิดทุกอย่างเพิ่นหายเพิ่นดามายาพิษซุ่มนั่นจงเป็นยารักษาโรคแก่จิตแก่ใจไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเมื่อจิตใจได้พบความสงบการปล่อยวางกายระงับจิตระงับลงไปเมื่อนั้นจะปรากฏถึงความสุขอันดื่มดั่งซื้อได้เงินแสนล้านไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขเพื่อความดีพอฝรั่งได้พบความโศกนี้น้ำตาไหลคือพ่อแม่คือหอดพอให้เฮาเนี่ยคือหักพ่อหักแม่ที่ทุกข์ทุกข์ยากเฮาได้ขอความสุขรับความสุขสังเกตเมืองหลวงเฮาก็ได้ขันไปทุกข์ไปยากหรือตามแดนต่างที่รถเงินรถทองหรือต้นไม้มรดกกราบเท้าว่าท่านคนพ่อคนแม่ที่รักและบูชาของลูกว่าท่านคนทุกข์ไปที่ตายแล้วคนกราบเท้าอันน้องหอดโอ้ยพ่อมันกราบจะเพื่อเนี่ยเราเท้าหน่อยหอดมันบอกกราบบอกน้องหอดจิตหล่อแล้วเลยถอดไอ้ยูส้มถอดเนี่ยให้เขาตูนเขาไปดิคือเขาขึ้นมือในย่านลูกใช่กลมหนาตั้งนัดหลายหลายนี่ปากเอาไว้ทำมันเป็นคู่หนังกระแถวสองสามเหลี่ยมเอาไว้เชื่อมาคันจะจมไหลเชื่อมไหลจะเอ็นหาเงินพอดังขันหนาขับฟ้าเช็ดน้ำตาเราเมื่อตอนเมื่อลูกเด็กเราผู้ค้าเราเชื่อมหมดเลยโลกเขาอีเขาดูฝันน้อยเจ้าเขาเลือกเราไข่เออดูตรงขาดูเขา
โลกก็ได้พูดกับพ่อแม่หายเตรียมตัวตกนรกขึ้นดีคันโดยอยากตกก็ขอขมาลาโทษเพิ่นลูกฝรั่งนี่กำลังกันพ่อแกสมบขึ้นมาไปเดินวนอาตมาหน้าด้านน้ำตาไหลโผล่ชิมุกจุ้งอีกที่อาตมาก็เห็นวันนี้ฝรั่งร้องไห้คงจะพบความสมบคิดถึงพ่อถึงแม่ซึ่งพอเลิกพอคนมาฟังเทศเยอะพอเลิกก็อาบน้ำขึ้นกุฏิเลยนั่งฝรั่งพบสองสามวันก็เห็นอยู่อย่างนั้นวันที่สามจะเดินตามหลังในหยอกเยอะๆมาอาตมาจะขึ้นกุฏิเพราะว่าคนมาฟังเทศเยอะแล้วมันเหนื่อยก็บอกว่าอ๋อจอมมีไอ้ท่านโยชีวินิสัยครับจำคุณจะคอนโซลโดยถึงผมขอรบกวนอาจารย์ผมขออนุญาตถามบางสิ่งบางอย่างถามว่ามีอะไรผมไม่ได้ร้องไห้เขาบอกน้ำตามันไหลออกมาคิดถึงแม่ที่เป็นพ่อเหลือเกินสามแบบนี้ยังนี้ถือว่าฟุ้งซ่านไหมเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านไหมไม่เคยเป็นเขาบอกWas it distraction or not? Or my care run away by his soul? Lending the mother is my killing, kick my mother. ถ้าเราอย่างนี้เป็นถือว่าฟุ้งซ่านไหมน้ำตาผมไหลออกมาสามวันที่นี้ถึงพ่อเจอแม่มันเป็นก้อนลำอินวันมาเกิดก้อนมีก้อนเป็นปุ้มนะครับกำลังน้อยไปปุ้มคือทอดตัวอีเมลก็อีพอครับอาตมาดีใจดีใจด้วยส่งจักเคลื่อนหอบพ่อหอบแม่หลายตะกี้บอกว่าช่างจะขึ้นบกขึ้นบกขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วมีความสุขอยากให้แม่ได้พบอย่างนี้อยากให้พ่อได้เห็นอย่างนี้แม่ก็สวดแต่กัญชาสองสามเดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันนึงพ่อนั้นก็ไปหาแต่ตกเบ็ดกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ฆ่าตัวสัตว์เบสการมาออนเดอร์ทำกำบากที่ตลอดสงสารพอดีอย่างพอตกนรกอย่างแม่ตกนรกเพื่อจนได้นะจนพ่อแม่ถึงมาถือศาสนาพุทธนั่นนะอาจารย์เขียนให้ผมแม่ก็ทำเขียนกฎหมายหลังของแม่ผมจะส่งให้แม่ว่าเขียนเอาเองตัวแม่จับคอจะบอกนะครับคนบอกฟังนี้จะคนห้ามครับเอาเทปมาให้อาตมาเทปต้นมาเทปเองหรอกครับพวกเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราได้พยายามเจริญสมาธิภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบลงไปถึงระดับอัปปนาสมาธิพอถอนออกมามันจะมีความสุขเย็นแสนใจเย็นบนมือคิดหอดคอหอดแม่ความสุขจังสี่หนึ่งคือเอาเงินแสนล้านเสียเอาไปแต่เฮาได้ชื่อเสียได้หน่อนมีชีวิตประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยทุกคนหายชีวิตเปลี่ยนมากข้างหนึ่งจะหล่มบ่ตายเนี่ยนั่นก็มีบุญมีคุณโอ้ยอยากให้เป็นขอบหนุนเลยเอาเงินเป็นไรเป็นให้เป็นเสือเอากับอะไรเหตุเป็นไรคนจะมาเหตุให้พ่อให้เห็นแม่เนี่ยถึงตอนนี้เราจังที่มันจะไปจูงพ่อจูงแม่ทุ่นสวรรค์ขันบวชมีคิดดีเมื่อพ่อเป็นสิ่งจ้างกระมวลจักบุญคุณพ่อแม่พ่อคุณสั่งเมื่อขี้หาเมื่อมาทำจะมาถูกใจสมมติจะงดหมู่ก็ขันขึ้นหอดคนจนสีบวนเล็กขึ้นมาบวชดีบวชเล็กมากบวชบวชเตือนขึ้นมาเพ่งที่เลยค่ะเรื่องคนบวชเศร้าปีไปแต่ไม่นำสมาธิหลายปีเลยเตือนผู้สวดหาวอาสุตกาทวนเป็นอีมนอนคนบวชจะดนแต่ว่าคนบวชจืดจะห้องบวชเล็กเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอลังกเปจาติสมังเจเลยะสันโตทันโตนิโตหมาจาริไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยชุดสีใดๆถ้าบุคคลนั้นประพฤติธรรมจรรย์ชึกตนให้สงบสันโตทันโตนิโตหมาจาริประพฤติตนให้สงบประพฤติตัวซึ่งธรรมจรรย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้วางอารุธในการเข็นข้าโสภามโนโสสมโนสัพพุขเขาเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นผู้สุขก็ได้มีเป็นผู้สุขก็ได้เป็นพราหมณ์เป็นสมณะได้เลยว่าจะเข้าประพฤติจริงๆหามือในขันก็ได้โดยพ่อได้เห็นความสงบความสุขมันคือดิคิดขึ้นมันคือเข
ขาว่าเขาลุ่นมันบอกข้าเขาลุ่นมันเก็บไว้ในใจขึ้นต่างหากทีนี้ยังลงอยู่ไม่หันเห็นเลยนี่นี่พอเห็นแล้วมันคุณเอเล่อยู่นี่น่าคิดตรงพอเราทำให้มันจำสังด้วยสมาธิเหมือนเอาสารส้มโยนลงไปในน้ำคุณไปแต่งพอสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันก็ใสตะกอนก็นอนลงไปก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเมื่อจิตใจสงบแล้วนะก็สามารถมองเห็นครั้งแรกมันไม่สงบมันวิ่งไปข้างหน้าพอสงบลงเท่าไหร่มันก็เห็นลึกลงไปนั่นก็มาถือไปสิ่งที่เข้ามาเข้ารูปมันขึ้นแน่พอบอกพอแดดแน่ดูได้ว่าหนึ่งสวยหนึ่งหนามให้หน้าตาโคตรโคเมผ้าไปกดจนสั่งจนสีจนกดหนึ่งจนตัวหันหนึ่งผ่าพอมีทุกหน้าก็คิดพออาตมานี่เดินในความหายน้ำตาไหลอาบหนาคือพอมีก็พอคนผ้าถูกผ้าหยาหน่ายมาแต่เมืองอุบลมหาอยู่หางเห็นเมืองสกลนครน้องหันหน่างตำความมืดบูดบอยากนี่อุดหน่างตรงแห่งตรงหน้าตรงหยาหงบุญแห่งกินทำความเพียรแล้วมันจำซื้อโดยคนเมืองไปสอนหัวสอนกลุ่มสอนชื่อนี่ห้องก่อนสิไถนาหดไข่บุญยาตะกี้ไข่มาลาเรียกาวาตะผีตะสารมาได้น้ำมนต์ออกด้วยที่สาวกลัวให้หนองเมฆสั่งเกลหนองได้หลายเรื่องแนวไปสอนหัวสอนกลุ่มสอนชื่อสอนหนองเด้อหนองไข่ก็คำพูดของแม่ในไทยเลาะมากมากตะกี้ทุกคู่แต่พอเราบวชมาเราจะเริ่มสมาธิแล้วลึกถึงคำพูดของแม่ตอนเด็กเป็นท่อยคำที่ไพเราะไม่มีท่อยคำอื่นใดที่จะเหมือนข้อแม่มากเลยครับจีเด้อขาดมุ่งแต่ชูไปสิ่งที่นั่งเปียกเปียกเอากระดังมัดไปเองพวกเขาไม่หนักถูกขนนอนอยู่ในอกมันซึ่งไหนยังไปเจออยู่ในอกนะมันละเอียดมันสงบลงมันต่ำจิตมันย้อนหลังน้องที่สาวเลยเองไอ้แม่ไม่เลี้ยงไอ้แม่ไม่เลี้ยงมาสองคนแม่มาถึงแทนที่แม่จะว่าจังเลยถึงแม่น้องเป็นแม่ไหนน้องไข่ไม่ร้อยวาแม่ต้องถามหาเราได้ยินเสียงแม่ว่าคนนั้นมันดีเลยคนนึงไข่ครับเป็นยาเสียงแม่เป็นยาไม่ชื่อใดมาหอดูเอ็นหาแม่ร่วมจะโอแม่อุ่มไข่ยีขี่พวกมดปันชิ้นมันก็ตื่นไปเจอไปเดินมันก็ไปน้ำตาไหลอาบมาเออจะหอดแม่ดิจะเลยดิแม่จะเป็นยังไงนี่แม่เมื่อคนเราท่านหายไม่ขวายเป็นวัดเกิดอายเมื่อเบื่อด้วยแล้วด้วยไข่ดอกน้ำตาลมันไหลออกมาเองนี่คนเราจะรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองก็ต่อเมื่อจิตใจเราสงบนะครับน้ำใสสะอาดปราศจากมลทินทุลีย่อมมองเห็นหอยกาบหอยคองมองเห็นกุ้งเห็นปลาเวิร์ดว่ายไปมาหรือจู่จิตใจที่สงบระงับจำกระจ่างย่อมมองเห็นข้างหน้ามองเห็นข้างหลังมองย้อนไปในอดีตเห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ผู้อื่นข้าบวชนั่นไม่ว่าจะบวชเป็นพระจะเป็นนุ่นเป็นแม่ขาวพอขาวเนี่ยจะสามารถสอบบนแท่งคุณคนใดเนี่ยบวชเหลี่ยมที่เชื่อบวชจู่ๆจนตาตีคำเอิญละม่อนจะตีเห็นด้วยเห็นเหลวเฮ้ยตีหลิ่นสั่งเจอคนอีหลิ่นที่เห็นอีหลิ่นเพราะนั่นสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกในภาคอีสานมีวัฒนธรรมกล่อมลูกที่สอนธรรมะใส่จิตใส่ใจอาจจะมาลูกเล็กแม่กล่อมแต่พอบวชพ่อทำความเพียรมันตีดูขึ้นกล่อมแม่ก่อนแม่ตะเกียบก็คือแม่ขมือเนี่ยขมือก็คือเราเพ่งนั่งแล้วกล่อมลูกกับพ่อกันแม่สมัยก่อนกล่อมหลวงทั้งห้าจูเลยโอ้ยสอนหลวงหวังไว้อยากให้หลวงตีเล่าเรื่องความทุกข์ความยากให้ลูกฟังคำกล่อมของแม่เป็นถ้อยคำที่พูดจากันระหว่างแม่กับลูกน้องเป็นถ้อยคำที่กลั่นกรองออกมาจากจิตใจบริสุทธิ์ของแม่เหมือนจะเล่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตประจำวันของแม่ให้ลูกได้รับรู้รับฟัง
ใส่ลงไปในสมองไม่ได้อันยังไม่มีใส่ฟ้าไม่มีมนทินเพื่อจะดูซับเหมือนผ้าขาวซับเอาสีต่างๆแม่ภาอีสานทั้งหมดถูกซ้อมเลือดจงคงถูกพันธุ์ของแม่ความปรารถนาที่แม่ปรารถนาเอาไว้อาตมาจำคำกล่อมของแม่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมตีบวชปัสสาวะแรกคำกล่อมของแม่ในใจว่าแม่เราน้ำตาไหลทนไม่ได้เพราะเป็นถ้อยคำที่คำกล่อมวันนั้นวันนี้เราจึงได้ทำให้คำกล่อมนั้นเป็นความจริงแล้วพอเราออกมาอ่านมาค้นตามหนังสือก็พบในใบลานคำกล่อมลูกนางอ่อนสิงขุนถุงขุนถ่วงในใบลานแม่จะบอกว่านั่นสลาลับตาเมืองคือกรมทำแห้งในเอวทำแห้งในเอวนี่ตัวห้างสีอาคารมากนี่ตัวหน้าสีอาฟ้ามากก่อนนี่เดือนนานเขาฟ้าสวนนอนเด็กอ่อนฟ้ามันลุกมันตื่นลูกมังหันน้ำใจกระบอนเสียงทนทนขี้งูใช่ไหมเลี้ยงลูกมาแม่นาไม่ใช่พ่ออย่าซาลูกพ่อใส่ตรวจสารทั้งหมดนี่ศาสนาเจ้าเงี้ยมาให้เจ้าสังวายขันจนเจ้าให้เจ้าใจบวชในนิ่งวันสิ้นนั่งทำเพื่อจำนั้นขึ้นพ่อขึ้นมาพ่อได้เจอบุญขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นสามตอนตอนแรกเมื่อจะบอกลูกให้รู้จักว่าเมื่อลำบากเมื่อสมัยโบราณเมื่อต้องอยู่ไร่ต้องอยู่นาไปไร่ไปนาได้อาหารหวานขาวผลหมากรากไม้ส้มโศกลูกไม้ที่อร่อยเมื่อจะกินเองเอาใส่ในปากคายออกมาเมื่อคิดถึงลูกซึ่งบอกว่าแม่ไปหันเอาไข่มาหาแม่ไปแม่เอาปลามาปล่อยได้ปลาสองตัวสามตัวพี่ก็คือคนโดกพอก็มีกินอุดจักรสอนลูกให้จดจำรู้ความละปากมีเรื่องหมอนเขาปลาเส้นม่านได้ผ่อนช่อนมันหลุดมันตื่นโลกหน่อยหันนั่นไตกระบองช่วงนี้จะบอกถึงกรรมวิธีเสื้อผ้าที่ลูกที่พ่อได้ใส่มาต้องผ่านมือของแม่ตั้งแต่เป็นฝ้ามาเป็นนุ่นมาเข็มเป็นเส้นมาต่ำมาทอไม่ว่าเป็นฝ้าเป็นหมันจึงได้ให้พ่อให้ลูกให้แม่ไปท่องไปหันลูกหน่อยหายนั่นไปกระรองเชื้อมท่อมๆขี่เหยื่อใส่มองสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเราก็ดูฝนผีของแม่สมัยนั้นจะทอนี่เหมือนพัดแม่คำกล่อมก็มือมันแป๊บบาดเดียวว่าเราเหยื่อก็เอาผ้าเอาผ้าอ้อมเขาจะติดผมห่อเอาไว้มันก็เลยสบายหลังจากนั้นแม่ก็หวังต่อไปเขาเลื่อนลูกหายมันไม่หนักไม่ซ่าพ่ออยากป้าลูกหัวไปปวดลำบากที่เลี้ยงลูกแต่แม่ก็ทิ้งไม่ได้ก็เลยหวังต่อไปว่าเจ้าในหน้าให้แกไปหวังถ้าเป็นหญิงไปอยู่ที่นั้นก็พาแผ่นดินใดจะลืมไปสาบไปไหว้แม่นำคุณงามความดีไปหาแม่ไปฝากแม่อันเป็นสร้างให้เราไปบวชได้มีหนวดไม่ชินไม่ท่อมได้จำนุ่มคุ้มพอคุ้มมือเพื่อได้แก่บนหันสวรรค์ไม่ต้องเป็นชายเป็นหญิงก็ได้มาบวชชีพามีท่าทำจิตให้สงบซึ่งฝนตามครูบาอาจารย์พูดเมื่อนั้นท่านจะยิ่งยวดในศีลในธรรมได้พบความสงบล้ำลึกความสุขอันปราณีตละเอียดอ่อนอันเกิดจากธรรมอันบริสุทธิ์ไม่ต้องซื้อต้องหาเมื่อนั้นท่านจะจำนำคุณพ่อคุณแม่ดูใจแค่นั้นนี่จะคิดถึงโดยเราไม่ต้องคิดมันเองแม้แต่ลูกฝรั่งต่างๆมันจะคิดถึงเป็นบวชมีคิดดีกินเขาเท่าบ้านมดหลายกระเชื่อขอไปพูดคำหยาบว่าบวชเป็นคุกสิบปีขี้สมฐานมีปัตตนาญาณไม่เกิดไม่เคยจะคิดปฏิบัติธรรม
ทิ้งออกไปก็ไปเป็นทิศเป็นการก่อกรรมทำเข็มก่อเวรสร้างกรรมให้พ่อให้แม่ได้ร้องห่มร้องไห้เบียดเบียนเขาจิตเขาใจของท่านโดยการกระทำการพูดการคิดอาตมามาอยู่บ้านแท้มันไม่ได้ปรารถนาดูน้ำพอน้ำมือเพราะอาตมานี่เป็นคนชอบป่าเขาลำนาไทยเรื่องงานการปกครองคนอยู่เป็นคารวะจะปกครองคนเป็นธรรมธรรมแต่มันผิดที่พ่อที่แม่เอ้ยเอ๋หอยเอ๋ยเยอะเป็นหอยอีกคอยังไงก็มาหัวเป็นเห็นน้ำมันเลยมาอยู่มาสอนธรรมะให้พ่อให้แม่ต่อมาทีแรกฝรั่งก็มาอยู่ด้วยใครต่อใครมันก็มั่นก็หล่นหลายสิ่งเท่าที่มือเนี่ยทีนี้ท่านก็ตายไปแล้วดังที่เล่าให้ฟังตายไปก็คงจะมือเสียหายเพราะได้ฝึกได้ฝนอยู่ตลอดมาจำพรรษาทุกปีก่อนจะออกพรรษาหนึ่งจะบอกว่าจะตายฝันเมื่อเขามาเอาจะตายถ้าจะมาบอกว่าตายจะตายตัวบางคนเขาตายมาเป็นนักท่องเขาปานี่เลยจะตายตัวเด้อเนื้อตั้งใจตายห้องสุดเมื่อเราจะท่านตายห้องที่ต้องหับมาแล้วตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆไม่ต้องร้องต้องคานอาตมากับเต่าเทศให้ฟังใส่บาตรคุ้มคุ้มมือจนเต่ามือสุดท้ายเร่งมากระตายลุกบ่อยนอนไปอาตมาไปบินทบาทที่อื่นโรงเรียนเลยให้แม่ใส่เพื่อนนั่งเทศให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรนะแม่ของท่านมีลูกมาสี่คน5คนตัวแม่ของท่านรู้ศาสนาอื่นไม่รู้ศาสนาพุทธลูกเอามาพระสารีบุตรไปเอาน้องมาบวชเป็นพระอรหันต์แต่แม่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธสุดท้ายพระสารีบุตรจะตายท่านรู้ว่าจะตายผู้ที่เจริญอานาปานสติดีๆจะรู้ว่าตายทำให้ดีมีสติเลยกลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้จักว่าที่จะสิ้นใจทำให้มันติดต่อนั่นจะไปทำสองสามหมื่นระยะเอ๊ะนี่ก็สั่งจะนอนรับไปกับฝันนี่ไปใช้จะมีสติในเรื่องหายใจมีสุขมีจักความมือตายเขาสารีบุตรท่านเป็นลาพระพุทธเจ้าเพราะว่าร่างกายสังขารนี้มันจะแตกสลายแล้วผมขอลาพระผู้มีพระเจ้าตอนนี้ผ่านพระพุทธเจ้าว่าสารีบุตรเธอได้ทำประโยชน์ของเธอสมบูรณ์แล้วพรหมจรรย์เธอก็จบแล้วเธอได้ปลงภาระลงแล้วเธอจะไปนิพพานที่ไหนก็จะไปนิพพานกับแม่ไปตายที่ห้องเกิดไปตายในตักแม่เพราะยังเป็นห่วงแม่ว่าเรายังอยู่ทั้งคนก่อนจะตายลมหายใจเมื่อสุดท้ายเราขอกลับคืนไปช่วยแม่เราเท่าที่จะทำได้จงสุดสามารถผู้สื่อทั้งหลายก็ไปส่งพระพุทธเจ้าบอกพี่ชายใหญ่ของเธอลาแล้วนะจะจากไปแล้วพระทั้งหลายร้องร้องไห้ที่เป็นตัวผู้ชนเพราะว่าภาษาลูกบุญเหมือนพ่อเหมือนแม่สั่งสอนละเอียดละออเข้าใจธรรมะจากท่านบางคนก็ร้องไห้พระพุทธเจ้าไปปลอบใจสารีบุตรตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาศีลละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันตายไปด้วยมรรคผลนิพพานยังอยู่ไม่ได้ตายไปกับเธอไม่ได้ร้องห่มร้องไห้สารีบุตรท่านไปลากเลือดไปอาเจียนไปเป็นโรคเดียวกับพุทธเจ้าไปจนถึงบ้านกับพระภิกษุจำนวน4-500คนไปส่งไปถึงบ้านหลานชายเห็นดีใจบอกย่าลูกของน้องแต่ละคนย่าคนย่าล้วงลุงมาแล้วคงจะสุดละที่นี่ย่าก็ดีใจส่วนภาษาที่บอกว่าถามหลานชายว่าย่าจะไม่อยู่ก็ขึ้นไปแม่ก็เห็นลูกมาก็ดีใจลูกเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยคืนมาหาแม่จะไปอยู่กับพระสมณะโคดมสมณะโลดหลอกนั่นเลยท่านก็ไปนอนไข้อยู่ในห้องที่ท่านเกิดหาวิธีที่จะพยายามสอนแม่ในหัวค่ำความมืดลงก็มีแสงสว่างเรื่องมามีคน4 คนเดินเข้าเดินออกแม่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะมีใครอาจารย์ก็บอกว่าไปเถอะท่านอย่ามาเลยไม่ต้องมาตอบมาอะไรเรามีหมอดีมีหมอคือแม่ของเราเราได้อยู่ใกล้หมออย่างแน่เอาคือคนก็ออกไปพอจะถึงเวลาเกิดจะเที่ยงคืนนิดๆคนหนึ่งก็มาสว่างสวัยสีเขียวสว่างสวัยอาจารย์ก็บอกว่าออกไปไม่ต้องมาวุ่นวายเราอยู่กับหมอแม่ของเราเนี่ยคือหมอที่ประเสริฐที่สุดพอถึงเที่ยงคืนค่อนไปแล้วสว่างเหมือนกลางวันเลย
ท้ามหาพรหมมาขอรักษาพยาบาลก็บอกให้หนีขออยู่กับหมอพิเศษคือแม่แม่ต้องสังเกตดูก็ลงมาถามเพราะคนนั้นเป็นลูกเจอมานานแล้วใครหนอมาเมื่อของค่ำสี่คนเที่ยวไปเที่ยวมาอาศัยดูบนนั้นเท้าจะตัวลูกกับบานแม่มาคอยปนนิบัติมาเอากระถนอุจจาระปัสสาวะไปทิ้งแต่ฉันไม่อยากจะให้รบกวนอยากอยู่ใกล้แม่แล้วตอนหลังจากนั้นมาล่ะอีกคนหนึ่งที่สว่างสวัยสุดๆนั้นพระอิศเหมือนสามเณรน้อยๆของพระพุทธเจ้ามาเยื่อมมาอยากปฏิบัติปนนิบัติอุปถัมภ์ที่มาสว่างสวัยนั้นคือเท้ามหาพรหมแม่ก็เลยถามว่าลูกเก่งกว่าพระอินทร์หรือเก่งกว่ามหาพรหมหรือเก่งกว่าท้าวเจตโรกบาลเลยพระสารีบุตรเราทุกคนเหล่านี้ก็เหมือนสามเณรน้อยเหมือนคนรับใช้ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาท่านบอกบุคคลเหล่านี้จึงมาเยี่ยมมาปฏิบัติมาอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นเองแม่ก้มลงกราบลูกบอกว่าลูกประเสริฐถึงขนาดนี้ทำไมทำให้แม่ได้รู้จักช้านักลูกไหมแต่ก่อนทำไมไม่ทำให้แม่ได้รู้ไม่หลงไปนานแล้วตาสมณะล้นเหล่านี้ไม่มีอิทธิปฏิหารไม่มีอนุภาพใดๆหลังจากนั้นลูกก็แสดงความให้ฟังสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเทนะสุเปนะจูพยังโสปุริโสปุริโสวุจักขโนอาทิยติสาระมิเทวะอัตโนให้แม่เข้าถึงสัทธาถึงจาคะปัญญาเป็นบุคคลผู้เฉียดแหลงถือเอาประโยชน์ของตนในโลกนี้อาวินิปาตะธรรมโมแม่จะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมซึ่งพบซึ่งชาติในเบื้องหน้าโดยนิปิดประตูอบายได้ขอให้แม่ร่วมใจในประพฤติประธรรมประสงค์แม่เข้าถึงพระรัตนตรัยยกมือขึ้นประนมมือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิตาติแม่เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงโสตะปัตยันทะองคุณแห่งโสดาบันลูกสิ้นใจตายเรียกว่าพยายามจนสุดความสามารถจนสิ้นใจได้เชิดอย่างนั้นแหละเพื่อว่าเจ้าเงยมากเจ้าใจหวัดใจเงยหวัดไม่ชินไม่ท่านใดจำนั่นคุ้มพอคุ้มมือพ่อได้เจอบุตรลูกผู้ใดเอาพ่อเอาแม่นั่งบาสองข้างทั้งที่ราบทั้งเยี่ยวรถตลอดเวลาร้อยปีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อิ่มวันละสามเวลาอาบน้ำดีนวดใส่เสื้อผ้าใหม่ให้ท่านหรือจะเชิญท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอิสราทุบบอสีด้วยอำนาจของตนเองที่เป็นเจ้าพันตลอดร้อยปีชื่อว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แต่ไม่คุ้มค่าสะสมนั่นเป็นการตอบบุญแทนคุณเพียงแค่โลกีแต่ถ้าบุตรธิดาใดลูกสาวใดลูกชายใดสามารถทักจูงจิตใจพ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้ตั้งมั่นในศรัทธาในศีลในจาคะมีปัญญาไม่เงื่อนคอนแทนปิดประตูอบายให้พ่อให้แม่ดึงพ่อแม่ขึ้นสวรรค์แน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าบุตรเช่นนั้นแหละชื่อว่าตอบบุญแทนคุณบิดามารดาได้คุ้มค่าสะสมยืนเชิญสองไปประดิษฐานได้แล้วบนสวรรค์ท่านหมดโอกาสตกนรกอันนั้นเรียกว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แบบโลกุตตระพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเป็นปุถุชนวันนี้เราทำให้พ่อแม่เกิดมาเป็นอริยชนเรียกว่าอริยยชาติยาชาโตเพิ่นให้เขาเกิดมาเขาให้เพิ่นเกิดได้ตอบบุญแทนคุณกันตามนั้นทำอย่างไรเราจะทำได้พ่อแม่ทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ถ้าท่านตายไปแล้วอย่าลืมว่าท่านยังอยู่ในตัวเราวันนี้ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมานั่งสมาธิมาเจริญภาวนาก็คือท่านเอาพ่อเอาแม่มานั่งอยู่ด้วยมาตาเตติกสัมภาโวโอธนกุมารสัพพโยสัมภวธาตุของพ่อและแม่รวมกันรูปตัวเรานี่เองด้วยเหตุนี้อาตมาจึงกล้ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าท่านจะบวชชีบวชพรามเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบบุญแทนคนพ่อที่ได้ยังสะสมแต่ท่านจะบวชเป็นพระสัก20พรรษาท่านไม่เคยจะทำอย่างนี้เลยไม่เข้าใจอย่างนี้เลยท่านก็ยัง
ไม่ใช่ว่าตอบบุญแทนคนพ่อมึงแทนข้าน้ำนมอะไรได้เลยด้วยเหตุนี้เราเกิดมาชาติหนึ่งเป็นบุญเป็นวาสนามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยากจะเลยต่อไปอีกว่าเรานั้นชีวิตน้อยเหมือนที่พระท่านสวดเมื่อกี้ร้อยปีของพวกเราเข้ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึง50ปีของพวกเราเข้ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าเจเรยะทิฏฐะสีโสวะนักติมัจจุสนาคโยจงทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเธอเดี๋ยวนี้ไฟกำลังไหม้หัวไฟแห่งความเก่าไฟความเจ็บไฟความตายไฟโลภะโทสะโมหะชีวิตตกอยู่ในความมืดทั้งโมหะอวิชชาเราจะต้องแสวงหาแสงสว่างคือพระธรรมคำสั่งสอนอันจะนำไปสู่อริยมรรคผลทางอันประเสริฐชีวิตตกอยู่ในกองไฟกำลังมั่งเกิดมาแล้วไฟแห่งความแก่ความตายความเจ็บตามเผาลุกลนอยู่มรณะธรรมโมหิชีวิตเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตของเด็กน้อยชราธรรมโมหิโยคันเยความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มของคนหนุ่มทั้งหลายแล้วความแก่ความตายตามมั่งอยู่ไม่นานนักร่างกายอันเปียกสมน้ำเดือนก็จะถูกไฟไหม้จิตใจเหมือนเจ้าของบ้านจะทำอย่างไรเดี๋ยวนี้ขอให้เราเข้าใจสำหรับความทุกข์ทั้งหลายนั่นคือไฟไฟแห่งความทุกข์ลุกเผาลนอยู่ทุกเมื่อมีผัวก็ไฟทุกข์อยู่กับผัวมีเมียไฟทุกข์กับเมียมีลูกไฟทุกข์กับลูกมีทรัพย์สมบัติไฟทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองถ้าเอาจิตใจไปไว้ในกองไฟนั้นมันจะมั่งเวลาลูกตายเชื้อเมียตายจากพัดผ้าจากผัวไม่ได้ดังใจทรัพย์สมบัติสูญหายไปถ้าจิตใจท่านยังไม่เข้าใจล้มก็ไปยึดมั่นเถอะมั่นเมื่อนั้นไฟก็มั่งในใจท่านขอให้ท่านจงฉลาดเวลาไฟไม่บ้านให้มันไม่เกิดท่านอย่าได้มั่งตัวของเราเองนางประจาจาราไฟมั่งหัวใจไปหาพระพุทธเจ้าเธอเป็นลูกเศรษฐีลูกสาวคนเดียวต่อมาก็นอกอกนอกใจบิดามารดาลูกชายเศรษฐีเอามามั่นไว้มั่งเอารักรอบได้เสียกับคนใช้เขาใจพ่อแม่ด้วยการกระทำตนเองสุดท้ายก็รักรอบหนีไปต่อมาเธอก็มีลูกพอคลอดลูกออกมาครั้งแรกไฟผัวผัวนั้นเป็นกองไฟมั่งใจเธอไปกับผัวด้วยความทุกข์เพราะไม่ไปอยู่กับผัวมันเป็นทุกข์มันรักเขาแต่มันไฟกองมือต่อมาเธอก็มีลูกไฟกองลูกสองก็เผาเข้ามาอีกเมื่อจะคลอดลูกคิดถึงพ่อถึงแม่กลับมาไม่ถึงบ้านคลอดลูกผัวก็มาตามเอาพอคลอดพ้นก็คืนไปต่อมาครั้งที่สองเธอมีท้องเธอคิดถึงพ่อถึงแม่ผัวยากจนเหลือเกินลักลอบหนีจากบ้านผัวจะมาคลอดลูกที่บ้านเมียแม่คลอดลูกกลางทางฝนตกผัวตามมาเห็นเมียคลอดลูกเอาเก่งมาเอามาบังฝนไปหาฟืนจะก่อไฟให้เมียงูเห่าตัดผัวตายตรงนี้หัวใจเธอถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงไฟแห่งความรักไฟแห่งความทุกข์เธอคลอดลูกแล้วไม่เห็นผัวมาเธออุ้มลูกแดงๆพร้อมทั้งเลือดแดงเต็มผ้าไปตามหาผัวเห็นผัวดำเพราะพิษแห่งอสรพิษงูตัดตายเธอไม่มีปัญญาที่จะเผาศพผัวเธอร้องไห้ตอนนี้ไฟกำลังไหม้หัวใจอย่างหนักจูงลูกคนโตอุ้มลูกคนที่ออกมาใหม่เงื่อนหน้าไปสู่บ้านฝนตกหนักน้ำหลากในละหารเธอก็บอกลูกคนเล็กว่าลูกเออหาเมียอยู่ดีได้ยื้อเมียคือห่วงไปเอานอนไม่ไหวจนคุณไม่เอาคิดเห็นแต่พ่อกับแม่เท่านั้นเอาลูกไปวางไว้ทางโน้นกลับมาถึงกลางน้ำเหยื่อตัวใหญ่ๆบินมาเห็นลูกแดงๆก็เลยว่าต้อนเนื้อบินลงมาโฉบเอาไปกินตรงนี้หัวใจของเธอเหมือนจะแตกสลายเหมือนถูกคมดาบเสียบตุกเข้าไปไฟลุกไหม้อีกกองที่สองเธอกับมือร้องสุดเสียงทั้งเหยื่อมันปล่อยลูกคนโตที่อยู่ฝั่งโน้นเขาจะละแม่เรียกวิ่งลงมาถูกกระแสน้ำพัดพาหายไปกับตาไฟทั้งสามกองเขาไหม้จิตใจของเธอตอนนี้ไหม้อย่างเต็มที่เธอหมดสติร้องห่มร้องไห้เสื้อผ้าหลุดมือเพ
ไปเห็นชาวบ้านกำลังขอมาได้สติอีกนึกถึงพ่อถึงแม่ถามชาวบ้านถามหาพ่อหาแม่เขาบอกเธออย่าถามหาเลยเพียงแต่เธอถามหาฉันก็น้ำตาไหลสงสารตระกูลนี้ไม่รู้บาปกรรมอะไรเธอเห็นไหมควันไฟกำลังอ้อยอิ่งควยขึ้นขึ้นอยู่ท้องฟ้าน่ะเขากำลังเผาเศรษฐีสองผัวเมียกับลูกชายเมื่อคืนอัศนียบาทฟาดลงมาพร้อมทั้งพายุฟ้าผ่าและไฟลุกครอบครัวนี้ตายหมดเลยหัวใจของเธอเลยถูกไฟทุบลุกลามมากไม่มีที่จะให้เป็นความสุขแม้แต่วินาทีเดียวร้องไห้เข้าไปสมสารไปจนถึงโชคตะวันพระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมไปอยู่ท้ายบริษัทร้องไห้โดยเชื่อถ้ามันมีคนทั้งหลายไล่หนีหญิงบ้ามาทำไมพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ให้ไปบอกชาวบ้านอยากจะไล่เธอหนีออกข้าวอะไรจะให้เธอแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกมาประกาศกาลาไฟลุกเผาไหม้จิตใจเธออยู่เช่นนี้ไฟแห่งความทุกข์ทำไมล่าเธอจึงไม่แสวงหาความเย็นความมืดปกคลุมเธอไม่หาแสงสว่างโลกลุกเป็นไฟอย่างนี้เธอก็ยังให้มันไหม้เธอได้ร้องห่มร้องไห้อย่างนี้มาแล้วเป็นอเนกชาติหลายแสนชาติหลายโกฏิต่อนักเทวนน้ำตาของเธอแต่ละชาติถ้าเอารวมกันมากกว่านานในมหาสมุทรเธอก็ยังจะต้องร้องไห้อีกต่อไปเมื่อใดเธอเอาจิตใจไปฝากไว้กับสิ่งใดความรักความผูกพันนั้นมันจะเป็นไฟเผาใจเธอเธอต้องหาวิธีดับไฟเธอท่านแสดงทำเป็นอเนกปริยายนางนี้ได้สติแล้วบวชทำศาสนาเธอประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ความทุกข์นั้นเป็นของดีเอาความทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ความเคืองผมและผมทุกข์ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมันจะทำให้เราหันหน้ามาหาทางออกจากทุกข์ตายไปแล้วจะเกิดอีกชาติหน้าก็จะต้องไปพบกับความพัดผ้าเกิดตายซื้อมือตายจากพัดผ้าจากของรักของชอบไปวนเวียนอย่างนี้ข้อเหตุนั้นความเป็นผู้มีความทุกข์นี้จะคือไฟหาวิธีดับไฟโดยการกระทำคุณงามความดีเก็บรักสะสมน้อยซื้อประมาทปัญญาภาวนาสังสมอบรมฟังเอาไปคิดไปพิจารณาปลดปล่อยที่วุ่นวายการที่เรามานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิดับไฟมอดไฟมอดอะไรก็เอาซูมไปอย่าเอาซูมไปมันหลุดหลายหลุดฟองหน่อยหน่อยลงหลังคว่ำคนเกิดแม่ในโลกบางคนเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยสดงดงามเป็นลูกคนร่ำคนรวยแต่ไม่มีผัวเอาง่ายๆก็เอาไปอย่างฟ้าเทพและจันทร์สุดาของเราก็ไม่มีผัวเพราะอะไรกองเข้าคนนอนคนนอนเมื่อหลายแสนศาสตร์แล้วเป็นบริษัทชื่นไม่ใส่ฟูนเข้าไปไม่เติมเชื้อไม่ให้อาหารไม่ให้สีแก่ความทุกข์ไม่ให้สีแก่กิเลสปัญหาเพิ่มพูนการปล่อยวางเพิ่มพูนกุศลธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าโกมาริพรหมจันทร์ผู้หญิงประพฤติพรหมจันทร์เกิดมาเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นลูกคนร่ำรวยเป็นลูกคนจนแต่ไม่ยอมมีผัวไม่ค่อยว่าไม่อยากมีแต่นี่คือหนึ่งพอให้อยู่ได้คือไฟกองหนึ่งไฟกองใหญ่ทีนี้ถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมไปเรื่อยมันก็จะหมดฟืนหมดเชื้อไปเรื่อยค่อยบรรเทาเบาบางจางคายให้สมองเจ้าบางองค์เกิดมาโตมาหน่อยก็ไปบวชบวชจนเขาตายร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไม่เป็นเสี้ยไม่เป็นหน่อยไม่เป็นกระเทยต้องบนหน่อยกองไฟใหญ่บกองหน่อยที่ก็ต้องหาหนามและหลานมาหมอดต้องแลนด้วยนะอย่างนั้นก่อนหนูเพราะนั้นพอบวชปั๊บอาตมาไม่ได้ทำอะไรเจ็ดวันขออุปชาขอให้เขาหน่อยโดยไปขวมอิงลำมือขอให้โดยจะลงอุโบสถยาให้ผู้หาไปสวดในทีเดียวมนยาให้ได้บอกได้จ้าน้ำพันขอบอกได้ก็ไปจ้าชื่อเขาอย่างสุดหาแนววิธีดีแล้วมันบวชทำเผาบ้านก็เลยเดินกับคนแก่เพียงยันทำความเพียรจะมาที่ภาวนาก็มวนคู่กันยังสังเกตลงก็เห็นนั่นเพราะไงในไงมากนะเขาแต่งมาหมดไปง่ามห้าตายต้องไหลเฮือนตายเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ใจเหมือนเจ้าของบ้านออกไปถ้าฝึกไว้แต่เดี๋ยวนี้ถึงวันตายจะรู้จักปล่อยรู้จักวางบ่งหาบพ่อมันตายข้าหาบเพราะมัน
ให้สาธุชนทั้งหลายเป็นการสมควรที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันอาตมากล่าวธรรมนี้กับท้าหลายเนี่ยหลายหนุ่มถูกเราทำได้ความคิดที่นักพิจารณาซึ่งพรุ่งนี้เราจะต้องจากกันไปเวลามันน้อยจึงขอหยุดติด